สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณผู้ชมค่ะที่ไทยมาร์เก็ตวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ดีๆที่เราจะนำมาแนะนำกันวันนี้เจ้าของธุรกิจเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของประวัติชีวิตของเขาเองเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยนะคะเป็นหนุ่มบ้านนอกอายุก็ยังน้อยค่ะคุณผู้ชม23ปีณตอนนั้นนะคะก็มีการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างโดนดูถูกพอสมควรเลยเพราะว่าเป็นคนบ้านนอกนั่นเองเขาก็เลยเปลี่ยนแรงดูถูกค่ะให้กลายเป็นแรงผลักดันเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุ23ปีแต่ด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์ค่ะก็เจ๊งไม่เป็นท่าตั้งแต่3เดือนแรกแต่เขาก็สามารถเปลี่ยนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส3เดือนหมดหนี้6เดือนออกรถสปอร์ตในฝันได้แต่เขาก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะมีการหลงระเริงใดๆในการทำเงินเกิดขึ้นเขาก็ยังคงมุ่งมั่นค่ะทำธุรกิจก็ยังทำไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจู่ๆค่ะคุณผู้ชมเมื่ออายุ25ปีธุรกิจล้มลงอีกครั้งหนึ่งเป็นหนี้ 7.7 ล้านเงินในตัวเนี่ยเหลือต่ำสุด40บาทหาทางออกไม่ได้ค่ะไม่มีที่พึ่งเคยคิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาเนี่ยก็เคยมาแล้วแต่ก็ด้วยคำพูดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะมีการเตือนสติเขาไว้ว่าเกิดมาเพื่อทำงานจะมีเด็กอายุน้อยสักกี่คนที่จะทำได้ขนาดนี้ลุกขึ้นมาทำงานซะนี่แหละคำพูดนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยเหมือนตื่นฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะคะก็ต้องบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหิวข้าวค่ะไม่มีเงินมากนักจะไปซื้อก็ไม่ค่อยมีตังค์แต่ดันไปเห็นขนมนึงตั้งอยู่ที่มุมโต๊ะทำงานขนมนั้นค่ะแฟนเก่าทำทิ้งไว้ให้ทานแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าไอ้เจ้าขนมมหัศจรรย์นั้นนี่แหละที่ทำให้เขามีวันนี้วันนี้ค่ะเจ้าของเรื่องราวทั้งหมดนี้จะมาพูดคุยถึงประสบการณ์การทำธุรกิจของเขาให้เราฟังต้อนรับกันเลยนะคะคุณกิตติพงษ์สุขเคหาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกสั้นๆว่าคุณแบงก์ก็แล้วกันครับผมฟังเรื่องราวแล้วดูสนุกเหมือนดูหนังสือเหมือนอ่านหนังสือเราวันนี้ใหญ่คือเหมือนจะไม่รอดแต่ก็รอดมาแล้วรอบนึงกำลังไปได้ดีเลยชีวิตจู่ๆก็เป็นขาลงอีกแหละครับเกือบจะไม่ไหวละแต่ก็ฮึดสู้ขึ้นมาได้จนทุกวันนี้จะว่าเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จมากก็ว่าได้เหมือนกันต้องถามว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้เราเนี่ยผลักดันมาได้จนถึงทุกวันนี้คะก่อนอื่นเลยคือแบบอย่างที่พี่เล่าฟังเมื่อกี้คือว่าผมเป็นเด็กบ้านนอกเข้ามาพอเข้ามาในกรุงเทพใช่ไหมครับเราก็แบบเราวันนึงผมไปเที่ยวสถานเริงลมที่นึงแล้วก็โดนผู้หญิงดูถูกกลับมาเราก็แบบเอ๊ะบอกได้ไหมแถวไหนย่านอาเซียครับ ย่านอาเซียคือตอนนั้นผมยาวครึ่งหลังอะพี่เราก็แบบมันแว้นอะเราแบบเราเข้าไปกาดก็ไม่ให้เข้าวันนั้นกาดไม่ให้เข้าเลยกาดก็ไม่ให้เข้าใช่กาดจังหวัดอะไรคะจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกจริงๆก็ไม่ได้แบบไม่จำอำเภอเมืองใช่ไหมอำเภอเมืองแต่คือเทนเกาหลีมันมาแรงสมัยก่อนแล้วทำไมเกาหลีทำไมเราถึงครึ่งหลังเลยฮะก็ไม่รู้ครับคนที่นั่นคือว่าเหมือนกับว่าตอนสมัยนั้นเราเขานิยมไว้ผมยาวกันคือเราคิดไปเองว่ามันต้องเท่แน่นอนใช่คิดว่ามันต้องเท่ครับแล้วสรุปก็คือการยังไม่ให้เข้าร้านเลยไม่เข้าเลยแล้วผู้หญิงยังไงผู้หญิงดูถูกแล้วสรุปคนที่ดูถูกนี่คือใครบ้างก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นผมฝึกงานอยู่ใช่ไหมครับเขาก็พาผมไปเลี้ยงพอพาไปเลี้ยงเนี่ยเขาก็แบบเหมือนแกล้งเราอ่ะเฮ้ยเองไปขอเบอร์ค่าถึงจะเปิดเหล้าให้กินนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปพอเราไปขอเบอร์เสร็จปุ๊บคนแรกก็ห้อยบีบีอยู่บอกไม่มีเบอร์คนที่สองทำมือปั่นไปไกลๆโอ้พี่นั่นผู้หญิงที่ทำใส่เราใช่ครับแล้วคนที่3หนักสุดครับแต่คำนี้ไม่รู้พูดออกได้ป่ะก็คือเหมือนกับแบบเขาว่าผมเป็นเด็กแว้นอ่ะคือคุณคู่ควรไปกับสกอยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพาไปขอเบอร์สกอยดีกว่ามั้ยคะใช่ๆอะไรเงี้ยเหรอรู้สึกยังไงตอนนั้นคือตอนนั้นก็อายครับเพราะพี่ๆเขาก็ยืนขำแล้วตรงนั้นมันเป็นลานจอดรถเขายืนขำด้วยใช่คือมันเงียบแล้วครับคือคนได้ยินเยอะมันไม่ได้แบบไม่ใช่แค่ผมคนเดียวละครับก็เลยทำให้แบบเราบอกกับตัวเองว่าต้องรวยให้ได้คือตอนนั้นคิดละว่าความรวยนี่แหละจะชนะทุกสิ่งแต่ก่อนอื่นเขาไปตัดผมก่อนใช่ใช่ครับ ตัดเลยไหมฮะตัดเลยไหมตอนนั้นก็เริ่มค่อยๆให้เขาเล็มครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมั่นใจก็เล็มสั้นขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นมาเรื่อยๆจนมาลุคโอเคเลยคือตอนหลังก็เพิ่งจะมาสั้นขนาดนี้แต่กว่าจะสั้นนี่ก็เป็นปีเหมือนกันแล้วพี่ก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ดีเลยนะไอ้คำดูถูกของคนเนี่ยนะว่าทำให้เราอยากจะทำอะไรขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จครับนะคะก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจตอนนั้นอายุ23ปีใช่ครับใช่ครับก็ฝึกพอฝึกงานเสร็จนะครับที่ทำงานเขาก็เรียกเรามาทำงานได้แป๊บเดียวก็แต่แล้วมีผู้ใหญ่ท่านนึงเขาก็บอกเด็กคนนี้ไม่ทำงานเก่งจังก็เลย
ออกมาเปิดธุรกิจเลยตอนนั้นเปิดกล้องจับบิดไม่รอดโอ้คือไม่เคยมีเงินครับพี่ ไม่เคยมีเงินคือตอนแรกเราทำนะครับเดือนแรกก็ไม่มีเงินเลยครับแบบสามได้เดือนละ30,000แต่ค่าจ้างก็60,000แล้วก็จะเจ๊งครับแล้วก็น้ำท่วมกรุงเทพอีกแต่ก็ได้คำนึงคือว่าเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพอเราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสผมก็เลยตัดสินใจเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วทำเซิร์ชเอนจิ้นก็คือมาติดหน้าแรก Google นะก็ขายได้เงินเป็นล้านเลยครับก็3เดือนก็หมดหนี้ประมาณ6เดือนก็ออกรถสปอร์ตได้เลยคือจริงๆตอนนั้นธุรกิจแรกใช่ครับคือตอนนั้นเราแบบอยู่ราชดาพี่แล้วมันมีรถสปอร์ตขับไปเราก็ไม่รู้เราเป็นเด็กบ้านนอกเราคิดว่าคันละ20ล้านมีปัญญาหรอกแต่พอไปรู้จริงๆออกรถสปอร์ตมันแค่ 3-4 ล้านอะไรเงี้ยบอกได้มั้ยว่าคันแรกที่เอาช่วงแรกเนี่ยคือเป็นรถยี่ห้ออะไรเป็นรถ RC Z ครับประมาณ 3.2 ล้านครับไม่ธรรมดานะตอนนั้นก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะแล้วทำไมจู่ๆมันพังหายไปอีกแล้วล่ะเจ๊งก็ด้วยความหนุนกับเรื่องในเงินครับมันก็เลยร่วงอ๋อมันมีช่วงนึงที่เราก็รู้สึกว่าเงินมันหายง่ายใช่มั้ยพอมันหาง่ายมันก็ใช้เปแล้วเราไม่เคยมีเงินมาก่อนมันก็เปไปไม่สนใจธุรกิจก็ปล่อยให้ธุรกิจมันเดินไปเองแม้กระทั่งเงินกินข้าวก็ไม่มีก็ตอนที่ก่อนจะมาถึงธุรกิจตัวนี้ครับก็คือเดือนนั้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์จ่ายเงินเดือนให้พนักงานไปหมดเลยจ่ายแบบจ่ายไม่ครบด้วยแล้วเราเหลือตังค์ในตัว40บาทจริงๆมันเหลือ 1,640 เราก็เอาไปเติมน้ำมันรถพันหนึ่งว่าถ้าเราไม่ไหวแล้วเราขับรถกลับบ้านไปตายบ้านแล้วก็อีก500เนี่ยใส่บัตรเซเว่นไว้เพื่อที่จะเอาไปลูบมาม่าไว้กินชื่อเศร้าอ่ะเพราะถ้าเราไม่ใส่บัตรเซเว่นเราไปเจอข้าวเราทนไม่ไหวเราก็เสีย3-5ไงพี่เอาไปใส่บัตรเซเว่นเราก็เสียแค่ค่ามาม่าโอ้โหเป็นคนที่คิดลึกนะไม่แต่ว่าเรื่องการเซฟเงินนะฮะแต่ผมเชื่อว่าช่วงที่หลงระเริงนี่ต้องมีไปเปิดเมืองเปิดเมมกันบ้างแหละไม่มีนะฮะแต่สุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เราอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยอันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลสำเร็จของคุณแบงค์ได้ไหมก็จริงๆก็ถ้าในมุมมองผมนะครับก็คือมันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่นี่เริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นครับเพราะว่าพอเราไม่ได้ทำธุรกิจที่มันเกี่ยวกับฟู้ดแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าใจเลยว่าแบบมันเป็นแมสแล้วครับมันสามารถโตได้มากกว่านี้แต่จริงๆที่ผมเริ่มทำในครั้งแรกเนี่ยจริงๆเราโอเคเราจะลงสะดวกซื้อเลยก็ได้เราจะลงห้างก็เลยก็ได้แต่คำถามแรกที่ผมอยากสิ่งแรกที่ผมอยากได้ในการลงเนี่ยคือว่าผมอยากทำให้คนไทยเนี่ยรู้สึกการอยากทำธุรกิจอยากให้คนไทยเรามีรายได้ก่อนคือจริงๆผมยอมรับตรงว่าแค่ 2-3 เดือนแรกเนี่ยทางสะดวกซื้อท่านเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาโทรมาละเชิญมาละให้เราไปลงแต่แบบเราผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวผมขอขายนอกประเทศก่อนขอขายภายในประเทศก่อนก็คือให้ขายทั่วไปก่อนให้ทั่วไปให้เขามีรายได้กันก่อนคือแล้วเราก็เหมือนกับทำให้เขารู้สึกอยากเป็นนักธุรกิจต่อเราด้วยนะต้องบอกว่าไอเดียในการเริ่มทำธุรกิจนี้ก็คือมาจากการที่ไม่มีเงินแล้วก็ไปเห็นขนมนี้ที่แฟนเก่าทิ้งไว้ให้ใช่ก็เลยไปกินแล้วก็เอ้ยอร่อยดีก็เลยตัดสินใจทำลองทำดูใช่ครับก่อนนั้นก็ก่อนที่แฟนจะทิ้งก็โทรถามก่อนว่าคิดเองหรือเปล่าทำยังไงถามสูตรเลยถามสูตรเลยเขาก็มาช่วยทำอยู่พักนึงก่อนที่เขาจะทิ้งผมไปชีวิตดูน่าเศร้านะในหลายจังหวะที่ทิ้งเพราะจนใช่ไหมคะมันไม่ใช่เพราะจนครับเขาไม่ใช่เพราะจนแต่เป็นเพราะว่าเขายังเป็นเด็กแล้วเขาแบบไม่อยากทำงานแล้วตอนนั้นเราพาเขาไปกินข้าวไม่ได้พาไปเที่ยวคือเราทำหน้าที่แฟนไม่ได้เราทำหน้าที่ได้อย่างเดียวคือทำยังไงพรุ่งนี้มีตังค์กินข้าวเราก็แย่อยู่ตอนนั้นเราแย่อยู่ใช่แต่มันก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จของเราทำให้สำเร็จมากที่สุดในชีวิตณตอนนี้เลยก็ว่าได้เดี๋ยวจะถามนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเรามองผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย Crispy Corn มันพิเศษยังไงกับตัวเราการพิเศษนะครับก็คือว่าอย่างตัวนี้มันเป็นคาราเมลคอนเฟกต์จริงๆพี่รู้จักพี่ต๊อปเขาแก่นะกันทุกคนแล้วพี่ต๊อปเนี่ยเขาก็สาหร่ายเนี่ยมีมานานเป็น10ปีแล้วพี่ต๊อปเขาก็แค่เพียงเอามาใส่แพคเกจจิ้งทำให้เชลฟ์ไลฟ์มากขึ้นแล้วก็ทำให้สามารถกินได้คือคนอื่นสามารถหาซื้อได้ของผมก็เช่นกันครับจริงๆคาราเมลคอนเฟกต์ก็มีมานานแล้วแต่ด้วยว่าของผมเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างคือว่ารสชาติเนี่ยมันจะไม่ใช่หวานมันจะไม่ได้เป็นแบบหวานมากเพราะว่าผมอยากให้คนประมาณคนไม่กินขนมได้ทานไม่ได้หวานเจี๊ยบไม่ได้หวานเจี๊ยบครับจริงๆเราก็จะมีรสหวานเจี๊ยบนี่แหละสำหรับคนชอบกินหวานแต่เริ่มต้นออริจินอลเราอยากให้มันไม่หวานหนึ่งโอเคสุขภาพด้วยสองเรื่องของเกี่ยวกับคือผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เขาไม่ได้กินขนมอะครับคือคนกินขนมในประเทศในความคิดผมนะครับมันจะมีประมาณ 20% ของประเทศแต่อีก 80% คือคนไม่กินขนมผมอยากให้คน 80% นั้นอะได้ทางของเราเพราะมันกึ่งๆเนอะเหมือนจะเป็นขนมกับซีเรียลมันดูแบบมีประโยชน์อะไรแบบนี้ไงแล้วมันก็จะเพลินๆคือนะจะสโลแกนผมคืออร่อยจนอยู่ไม่อยู่คือทำยังไงก็ได้ให้ผู้บริโภคทานแล้วเพลินโอเคคำแรกอาจจะไม่ได้อร่อยที่สุดแต่คำต้องกินแล้วจนหมดเลยคือหยุดไม่อยู่จริงๆใช่นะฮะแล้วปัจจุบันนี้นะฮะในเรื่องของทั้งสาขาหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายอะไรยังไงฮะตอนนี้ระบบเป็นยังไงบ้างของเราคือระบบตัวแทนอย่างที่ผมบอกตอนแรกครับผมอยากให้ทางประเทศไทยเราเนี่ยมีคือมันไม่เคยมีใครเอาขนมมาทำขายผ่านระบบตัวแทนนะผมอยากให้ประเทศไทยเรามีรายได้สมมติผมมีน้องคนนึงที่ภูมิใจอย่างผมขอพูดชื่อนะฮะอย่างน้องเจนอายุ17เนี่ยขายขนมผม10 วันได้ 129,000 โอ้แล้วอย่างน้องย
ยุ่ยอย่างเงี้ยครับขายเดือนแรกกับผมได้ 200,000 เดือนที่2ได้ 400,000 อายุ20คือมันข้อไปขายยังไงขายท่าไหนก็มันเป็นมันเป็นวิธีการขายแบบเป็นระบบอ่ะเหมือนกับว่าเราเหมือนตัวถ้าเป็นครีมก็คือตัวแทนหลักตัวแทนรองอะไรอย่างเงี้ยเคยถามเขาไหมว่าเขาขายยังไงออนไลน์ออนไลน์หมดเลยครับหรอออนไลน์หมดเลยออนไลน์หมดเลยโอ้เก่งเนาะเดือนแรกผมขายออนไลน์ได้ 200,000 ครับตอนที่ผมล้มใช่ไหมไม่มีตังค์เลยเนี่ยผมก็ไปยืมตังค์แม่แฟนมา 90,000 โอ้โหคือตอนแรกยืมมา 50,000 มาจ่ายค่างวดรถมันเป็นงวดรถสุดท้ายครับเพราะแม่แฟนเก่าเขาสงสารเขาก็บอกอ่ะเอาเงิน 40,000 ไปตั้งตัวเราก็ไปซื้อเตาองค์ไปซื้อเตาอบอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็เริ่มเลยวันที่2มิถุนาผมเริ่มขายตัวนี้จริงจังเสร็จแล้วก็อบแรกเราก็คิดว่าไม่น่าจะได้สักกี่บาท 5,000 6,000 ก็ดีใจแล้ววันนึงปรากฏได้เยอะเชียเดือนแรก 200,000 เดือน 2 400,000 เดือน 3 600,000 เออแล้วครั้งนี้จะเหมือนครั้งที่แล้วมั้ยแบบเงินหาง่ายแบบเดียวหมดอ๋อไม่แล้วครับทุกวันนี้พี่นาฬิกาผมยังมี Apple Watch เอาไว้แจกลูกค้าที่ซื้อขนมก็เหรอไม่เค้าเรียกว่ามันหมดไปแล้วตอนนี้ผมไม่ซื้ออะไรเลยไม่ได้อะไรเลยครับผมกลายเป็นผู้ให้มากกว่ามันอิ่มละอิ่มตัวละกับสิ่งที่เคยผ่านมาทั้งหมดว่าคนประสบความสำเร็จต้องผ่านการล้มมาก่อนครับคือผมล้มเร็วผมโชคดีมากจริงอ่ะถ้าเกิดถามจำนวนได้ไหมว่าปัจจุบันตัวแทนของเราเนี่ยมีสักกี่เจ้าแล้วคือจริงๆแล้วระบบตัวแทนเราตัวเป็นตัวแทนหลักมีอยู่ประมาณ90กว่าท่านนะครับนี่หลักนะหลักๆย่อยนี่น่าจะ 3-4,000 โอ้โหเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นสายอะครับส่วนที่คนนึงก็จะดูแลตัวแทน10คน20คนถึง50คนไปทั่วประเทศเลยเป็นดาวไลน์พูดง่ายๆประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ขายตรงนะพี่ก็มีไปแบบส่งนอกบ้างไหมส่งนอกนี่ก็ตอนนี้ก็มีออกไปแบบถูกต้องนะแบบถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องนี่ก็ไปพม่าไปลาวไปเขมรแล้วแต่ตอนนี้ถูกต้องเลยก็คือจะมีไปเขมรที่เซ็นสัญญาแล้วก็กำลังจะมีเซ็นสัญญากับลาวโอ้โหไม่ธรรมดามากสุดยอดจริงๆแล้วส่วนความอร่อยของเขานะฮะเมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วว่าทานยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้ทานแล้วเพลินรสชาติตัวไหนอะไรยังไงฮะไหนบอกคุณผู้ชมนิดนึงคือจริงๆแล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดครับถ้าอย่างนี้ก็เป็นกล่องเหลืองนี้ก็คือเป็นรสคาราเมลคือออริจินอลทีนี้ผมบอกผมต้องการขายคนที่ไม่กินขนมครับฉะนั้นคนกินขนมอาจจะมองว่าไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือจริงๆคือผมขายเนี่ยเพราะต้องการให้มันให้รู้สึกเพลินอันนี้ขายดีที่สุดในบริษัทรองลงมาก็เป็นวัยรุ่นอันนี้คือผู้ใหญ่ทานอันนี้วัยรุ่นวัยรุ่นคือมันเป็นรสช็อกโกแลตมันมีความหวานนี่ครับตัวนี้ก็จะมีความหวานแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นคนทานขนมเลยชอบแบบกินแล้วมันต้องหวานมันต้องอร่อยเลยรสไวน์มันจะมีความหอมนี่ใช่ครับแล้วล่าสุดก็เพิ่งออกคลอดรสสตรอเบอรี่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแบรนด์ใหม่ที่เป็นรสคาวเพื่อให้เข้ากับคนที่ชอบทานซึ่งคนไทยผมเชื่อว่าชอบทานรสคาวเหมือนเรากินรสสไปซี่รสสาหร่ายโนลี่รสลาบรสอะไรเข้ากันเนาะอร่อยมากอร่อยมากจริงหรอผมชอบมากเลยรสอะไรคะต้มยำก็มีครับเดี๋ยวเร็วนี้แสดงว่ามีอีกหลายรสชาติที่รอกำลังจะออกมาใช่ครับนะฮะว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าเสียเวลานะฮะขออนุญาตชิมได้เลยครับทานได้เลยออริจินอลนะได้เลยเฮ้ยแต่จะบอกว่าไอ้คอนเฟลกต์แบบนี้ปกติจะชอบกินถ้าเกิดเจ้าอื่นๆเนี่ยเขาจะเยิ้มๆหน่อยใช่ครับจริงๆเราก็อยากทำให้มันเยิ้มๆแต่ว่าเออผมลืมบอกข้อพิเศษของเราเราเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีเชฟไลท์ครับตัวคาราเมลจริงๆมันคนอื่นเขาอยู่ได้แค่สูงสุดเดือนเดียวครับแต่ของเราอยู่ได้6เดือนถึง1ปีจริงๆผลตรวจวิจัยเนี่ยเราได้1ปีแล้วมีผลรับรองแต่ก็ตอนนี้เราก็เป็น6เดือนอย่างที่พี่บอกว่าคาราเมลของคนอื่นเขาจะเยิ้มๆใช่ไหมครับของผมต้องทำให้แห้งสนิทแห้งสนิทคือมันก็ไม่มีจุลินทรีย์เราไม่มีสารกันบูดเราไม่มีสารกันบูดเลยไม่มีสารเคมีสังเคราะห์ไม่มีสีไม่มีปรุงไม่มีแต่งแต่ชอบนะเพราะว่ามันดูไม่อ้วนดีมันดูไม่เยิ้มแล้วก็ที่สำคัญค่ะไม่เลอะมือมีเลิฟมากเพราะว่าจริงๆถ้ากินอะไรที่มันเลอะมือแล้วเบื่อมากมันคันลำคาญขับรถก็ทานไม่ได้ถูกไหมใช่อันนี้คือแบบเนี่ยสามารถเอามือไปจกได้แบบ5นิ้วเลยแล้วแบบไม่ลำคาญมือคือมันไม่เลอะไงใช่ครับลูกผมได้ต่อเลยใช่ไหมลองดูไม่เป็นไรแต่ว่าอันนั้นคือออริจินอลอร่อยผมเตรียมมาอีกหนึ่งตัวนะฮะอันนี้เป็นรสตอนนี้เป็นรสช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตนะฮะคุณผู้ชมครับไวทีนชอบครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแพ็กเกจิ้งของทางคริสปี้คอร์นนะครับคุณผู้ชมแบบซองครับตอนนี้วางตลาดหรือยังฮะตัวซองนี้ก็คือเราจะวางอยู่ที่ทางสะดวกซื้อครับครับก็กำลังใช่ไหมฮะกำลังจะวางเร็วๆนี้แล้วครับเร็วๆนี้แล้วอีกไม่นานนะคุณผู้ชมจะได้เห็นแพ็กเกจิ้งแบบนี้อยู่ตามร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้บ้านคุณครับแน่นอนจางหยุดไม่อยู่จริงเนี่ยพูดเลยอยากจะหยิบเพิ่มชิมหน่อยแล้วกันชิมหน่อยขอดูหน้าตาหน่อยว่าช็อกโกแลตเป็นยังไงโหอุ้ยช็อกโกแลตทานมากเดี๋ยวก่อนข้างซองเขาเขียนไว้ว่าชาติจะอร่อยมากอร่อยมากขึ้นเลยครับพี่เดี๋ยวลองแบบไม่ใช่ตู้เย็นก่อนนี่เขาแบบห้าวมือเต็มปากเต็มคำมากไปเนี่ยเด็ดมันน่าจะเข้ากันดีเนอะคอนเฟลกต์กับช
ช็อกโกแลตราคาขายเท่าไหร่คะราคาขายใช่ไหมครับอย่างซองตัวนี้ตอนนี้เราขายอยู่ที่25 บาท20อุ๊ยราคาดีมากเลยอ่ะเพราะเราถ้าเป็นกล่องนี้อยู่ที่35 บาท3 กล่อง 100 3 กล่อง 100กระปุกเป็นกระปุกละ99 บาทจริงๆเราก็อยากขายถูกกว่านี้นะพี่เดี๋ยวถ้าจริงๆคือนโยบายผมการทำธุรกิจมันไม่ได้ต้องการที่จะเห็นกำไรหรือว่าเห็นก็ได้อย่างเดียวคือผมจะยึดถือคอนเซ็ปต์คำว่าเราคำว่าให้สำคัญกว่าคำว่าได้นะครับก็ถ้าเราเริ่มผลิตตัววัตถุดิบหลักเองได้แล้วเนี่ยราคามันจะซอฟต์กว่านี้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีแพ็กเกจ10 บาทออกมาให้กับเด็กๆสามารถจับซื้อได้ง่ายขึ้นดีงามนะอันนี้ถามเผื่อคนที่อยากจะประสบผลสำเร็จเหมือนคุณแบงค์บ้างนะอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับคริสปี้คอร์นนี่ต้องทำยังไงบ้างคะจริงๆก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นทางข้างหน้าได้เลยนะครับหรือว่า Facebook ก็จะมี Facebook คริสปี้คอร์นนะครับคริสปี้แล้วก็เป็นวัคครอนนะครับหรือว่าติดตามแอดไลน์มีแอดนำหน้านะครับแล้วก็คริสปี้คอร์นก็สามารถทักได้เลยครับก็จะมีฝ่ายขายรองรับในการดูแลครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้เล่าเราได้พูดคุยกันไปนะฮะเริ่มมาจากศูนย์นะฮะมีล้มแล้วก็กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนนั้นควรจะนำไปเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณแบงค์เป็นอย่างสูงเลยที่วันนี้มาให้เกียรติมานำเรื่องราวดีๆแบบนี้มามอบให้กับรายการของเราแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอิ่มท้องด้วยได้รับแรงบันดาลใจด้วยฝากด้วยกันละกันคริสปี้คอร์นจนช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อค่ะสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ